เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาข้อที่2จดบอกว่าการผลิตกรดฟอสฟอริกเพื่อการค้าจะใช้ปฏิกิริยาเคมีดังสมการแล้วก็เป็นปฏิกิริยาเคมีของแคลเซียมฟอสเฟตบวกกรดซัลฟูริกบวกน้ำได้เป็นแคลเซียมซัลเฟต2น้ำบวกกับ2ของกรดฟอสฟอริกอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าจงคำนวณมวลของกรดซัลฟูริกเข้มข้นที่ต้องใช้ทำปฏิกิริยาพอดีกับแคลเซียมฟอสเฟต100กรัมอ่ะข้อนี้เนี่ยก็คือเขาต้องการแคลเซียมฟอสเฟต100กรัมแล้วเขาเนี่ยก็ให้เราหาว่ามวลของกรดซัลฟูริกเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้าคิดแบบปกติก็คือเราจะได้ว่าอัตราส่วนโดยมวลของแคลเซียมฟอสเฟตต่อกรดซัลฟูริกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ต่อ3มวลใช่ป่ะดังนั้นมวลของกรดซัลฟูริกที่เราจะใช้ก็คือเราก็จะต้องเริ่มจากเหมือนเดิมเลยตัวที่เรามีก็คือเรามี100กรัมของมวลของแคลเซียมฟอสเฟตหลังจากนั้นเราก็จะต้องปรับมวลของแคลเซียมฟอสเฟตให้กลายเป็นมวลโดยการหารด้วยมวลโมเลกุลแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมมวลโมเลกุลของแคลเซียมอยู่ที่40อ่ะบวกฟอสเฟตฟอสเฟตเนี่ยคือ31บวกกับออกซิเจน16คูณ4ทั้งหมดคูณ2ตรงนี้เนี่ยรวมเลขเราจะได้ประมาณ310ส่วนกรดซัลฟูริกเนี่ย98บวกเลขได้เลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็พอเรารู้มวลของแคลเซียมฟอสเฟตเราหารด้วย310ก็คือเราก็จะได้อัตราส่วนก็คือเราจะได้มวลของมันมาหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้มวลอันนี้คือเราแปลงเป็นมวลเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาไปเช็คก็คือเรารู้ว่า1มวลของแคลเซียมฟอสเฟตทำปฏิกิริยาพอดีกันกับ3มวลของกรดซัลฟูริกทีนี้ถ้าเราอยากจะหามวลของกรดซัลฟูริกเราก็คูณไปก็คือเรารู้ว่า1มวลของกรดซัลฟูริกเนี่ยจะมีมวลเท่ากับ98อ่ะหลังจากนั้นเราก็คิดเลขออกมาตรงนี้เนี่ยจะได้เลขออกมามีค่าเท่ากับ 94.86 กรัมอ่ะ100คูณ3คูณ98หาร310ดังนั้นในส่วนของอันนี้ก็คือมวลอีกวิธีหนึ่งที่เคยบอกไปก็คือให้จับเทียบกันได้เลยก็คือเอามวลของแคลเซียมฟอสเฟตส่วน1จะเท่ากับมวลของกรดซัลฟูริกส่วน3มวลของแคลเซียมฟอสเฟตคืออะไรก็คือเอา100กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลก็คือ310ส่วนมวลของกรดซัลฟูริกจำนวนกรัมเราไม่รู้หารด้วยมวลโมเลกุลคือ98เราก็จะได้ว่าจำนวนกรัมก็จะเท่ากับ100ส่วนด้วย310คูณกับ98คูณ3อ่ะ100คูณ3คูณ98หาร310ค่าก็จะตรงกันก็คือได้เท่ากับ 94.86 กรัมค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม